สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่13กุมภาพันธ์ปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการย่อนระเบิดถล่มกำลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไปโจดนยูเครนเนี่ยมันก็ทำการย่อนระเบิดใส่กำลังกระสุนของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้ตัวที่การย่อนระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดมีเพลิงไหม้ตามมาต่อมานะครับที่บริเวณคลังกระสุนของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ยังได้เกิดมีการระเบิดติดต่อกันขึ้นอีกหลายครั้งซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเป็นการระเบิดจากกระสุนหรือไม่ก็วัตถุระเบิดของทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณคลังกระสุนแห่งนี้นะครับแน่นอนครับว่าการหย่อนระเบิดครั้งนี้ให้คลังกระสุนของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วยแอโรบอมเบอร์สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็ยังเป็นคลิปการหย่อนระเบิดจากหน่วยแอโรบอมเบอร์เหมือนเช่นเคยนะครับโดยที่คลิปนี้นะครับมันก็เป็นการหย่อนระเบิดใส่เจ้ารถ SUV ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไปโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับรถ SUV ของทหารรัสเซียก็จอดอยู่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้เจ้าโดรนไปย่อนระเบิดใส่เจ้ารถ SUV ของทหารรัสเซียคันดังกล่าวซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นต่อมานะครับทหารรัสเซียซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพลประจำรถเนี่ยก็ได้เดินไปยังที่บริเวณในรถ SUV คันนี้จากนั้นครับทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยก็ได้เดินขึ้นรถไปต่อมาไม่นานนะครับไปเจ้าโดรนยูเครนเนี่ยมันก็บินกลับมาย่อนระเบิดใส่เจ้ารถ SUV ของทหารรัสเซียคันนี้อีกครั้งซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการหย่อนระเบิดใส่เจ้ารถ SUV ของทหารรัสเซียคันนี้แอดก็ไม่ชวนครับว่าทหารรัสเซียคนที่เข้าไปในรถก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่แอดคิดว่าถ้าเขายังอยู่ทางด้านในเขาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยแอโรบอมเบอร์สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มรถถังรถกราของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไปโจดนคามิคาเซ่ของยูเครนพุ่งโจมตีเข้าใส่รถกราของทหารรัสเซียจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นต่อมานะครับไปโจดนคามิคาเซ่ตัวอื่นยูเครนเนี่ยมันก็ยังบินติดตามถล่มรถถังรถกราของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกันทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นเช่นกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังรถกราของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่42สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่ทหารยูเครนก็ทำการปักธงที่บนแท้งน้ำแถวหมู่บ้านครินสกีฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับจากในคลิปนะครับทหารยูเครนโดยหน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็ได้ทำการปักธงที่บริเวณแท้งน้ำแห่งหนึ่งแถวๆทางตะวันตกของหมู่บ้านครินสกีซึ่งที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ได้มีข่าวมาว่าทางยูเครนก็สามารถเข้ายึดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก็ได้ปรากฏคลิปนี้ซึ่งก็เป็นคลิปที่นาวิกโยธินยูเครนก็ทำการปักธงที่บริเวณแท้งน้ำทางตะวันตกของหมู่บ้านตามจุดที่แอดได้ปักหมุดเอาไว้ในแผนที่แน่นอนนะครับว่าการปักธงที่บนแท้งน้ำแถวๆทางที่ตะวันตกของหมู่บ้านในครั้งนี้มันก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้มันก็ถูกทางทหารยูเครนยึดครองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่ทหารยูเครนคนนึงก็ทำการบันทึกเหตุการณ์ที่บริเวณพื้นที่แถวๆโรงงานถ่านหินโคกในเมืองแอปติฟก้าไว้โดยที่ทหารยูเครนคนนี้ก็ได้บอกว่านี่คือสภาพโรงงานถ่านหินโคกในเมืองแอปติฟก้าพวกมันโจมตีเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยอมให้พวกเราหยุดพักเราจะอดทนไว้และเราจะอดทนต่อไม่มีทางอื่นแล้วแน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ที่บริเวณเมืองแอปติฟก้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขับขันสำหรับทหารยูเครนเลยทีเดียวนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยแอดก็แนะนำว่าให้ถอนกำลังออกมายังจุดที่ไม่เสียเปรียบแล้วก็รอจนอาวุธพร้อมเมื่อไหร่ค่อยบุกตีคืนก็ยังไม่สายนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยชีวิตของทหารก็ยังถือว่ามีความสำคัญที่สุดอยู่นะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่ทหารรัสเซียก็กำลังยืนบ่นหลังจากที่ข้าวของพวกเขาถูกโจมตีโดยเจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนนะครับตัวที่ทหารรัสเซียคนนี้ก็ได้บอกไว้ว่าไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่จำนวน5ตัวของยูเครนเนี่ยมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่ข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ของเราซึ่งทุกสิ่งเนี่ยก็ถูกเผายับหมด
ฉันแค่จะแยกสิ่งของที่ไม่ได้รับความเสียหายออกซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีสโคปติดปืนแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้อื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับแน่นอนครับว่าโจโดนยูเครนเนี่ยถ้ามันไม่เจอคนมันก็จะจัดการกับข้าวของเครื่องใช้ของทหารรัสเซียเพื่อเป็นการตัดกำลังนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็ยังเป็นคลิปจากทางฝั่งรัสเซียกันอยู่นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปที่ทหารรัสเซียก็ได้กำลังทำการปล่อยโจโดนจากที่บริเวณบ้านร้างหลังหนึ่งครับจากในคลิปนะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ทำการล่อในโจโดนออกไปแต่ว่าโจโดนดังกล่าวเนี่ยมันกลับไม่พุ่งไปข้างหน้ามันดันพุ่งลงไปข้างล่างพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวซึ่งแอดก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นเสียงระเบิดของโจโดนที่พุ่งกระแทกพื้นจนทำให้เกิดมีการระเบิดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแน่นอนครับว่าการพุ่งลงไปข้างล่างแบบนี้แอดคิดว่าเป้าหมายของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นดินทางด้านล่างของไอ้บ้านหลังนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งของทางทหารยูเครนอย่างแน่นอนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าไอ้ที่บริเวณโรงงานมิกแถวๆย่านเลนินกราดสกายโปสเปกมอสโกเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับโดยที่เพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปเกิดที่โรงงานที่กำลังก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งเพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือทหารรัสเซียประมาทเลินเล่อดูดบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ใส่วัตถุ Wi-Fi จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งโรงงานมิกเนี่ยมันก็เป็นโรงงานที่เอาไว้ผลิตเครื่องบินมิกของทหารรัสเซียนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าทางประเทศเอกวาดอร์ก็จะถ่ายโอนเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17ไปให้ยูเครนนะครับโดยที่ทางเอกวาดอร์เนี่ยก็จะได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60 Black Hawk จากทางสหรัฐอเมริกาไปแทนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าทางยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการเปิดตัวระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าโปรครอฟว่าซึ่งไอ้เจ้าโปรครอฟว่าเนี่ยมันก็ออกแบบมาเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากไอ้เจ้าโดรนชาฮิดที่ออกแบบโดยอิหร่านโดยที่เจ้าระบบนี้มันก็จะใส่เทคนิคการแจมมิ่งด้วยการสร้างความสับสนให้ระบบนำทางของไอ้เจ้าโดรนชาฮิดด้วยเสียงแล้วก็สร้างสัญญาณปลอมส่งผลให้การอ่านตำแหน่งไม่ถูกต้องซึ่งมันก็อาจจะทำให้เจ้าโดรนแบบชาฮิดบินหลงทางหรือไม่ก็ล่วงหล่นลงมาสู่พื้นซึ่งมันก็แตกต่างจากการแจมมิ่งของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมโดยที่เจ้าโปรครอฟว่าเนี่ยมันก็จะถูกใช้งานในสเกลที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดสูญเสียของทหารรัสเซียในวันที่13กุมภาพันธ์ปีคศ2024นะครับโดยที่วันนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไปกว่า 1,090 นายนะครับยอดรวมตั้งแต่เริ่มสงครามมาเนี่ยก็อยู่ที่ 397,080 นายเข้าไปให้แล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ไม่ถึง 3,000 คนก็จะครบ 400,000 แล้วนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็จะมาทำการเคาท์ดาวน์ทุกวันนะครับ